สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะพามาทำฉากนะครับไดโอรามานะครับเป็นฉากตึกนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมมีตัวแปซิฟิกริมนะครับมันยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้ผมเลยอยากทำฉากนะครับให้มันเหมือนกับในภาพยนตร์นะแต่เราจะทำเป็นฉากง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายนะอุปกรณ์ก็มีดังนี้ครับกรรไกรครับสำคัญมากนะกรรไกรนะครับอ่ะเก็บก่อนยิปซีกับออกซิเดียนต่อมาก็เป็นกล่องครับกล่องขนาดต่างๆเนี่ยครับคือผมจะมีกล่องโมเดลที่ผมไม่ได้ใช้อะนะประมาณนี้นะนี่นะครับคือเราต้องกะง่ายๆนะครับกะว่าสัดส่วนเนี่ยตึกแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ที่เราจะมาวางให้มันดูสมดุลกันให้มันเหมือนตึกลาบ้านช่องนะถ้าสังเกตในเรื่อง Pacific Rim นะครับตัวเยเกอร์ต่างๆเนี่ยมันจะสูงกว่าตึกทั่วไปนะครับก็อ่ะหลบก่อนก็มีกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทำว่าทำอะไรยังไงอย่างที่2ครับสีสเปรย์ครับก็เป็นสีดำด้านแล้วก็สีขาวครับนี่นะต้องดำด้านนะห้ามเป็นดำเงานะครับอันนี้สำคัญมากและต่อไปที่จะขายไม่ได้เลยก็คือพวกตะกร้าต่างๆครับนะเดี๋ยวคอยดูว่าผมจะเอาตะกร้าพวกเนี้ยมาทำอะไรนะอันนี้ก็ไปจิกของแม่มานะครับนะนี่นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับไม่กี่อย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนทำยังไงกันบ้างนะครับติดตามกันครับนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับสำหรับการพ่นสีนะครับก็เป็นสีดำด้านนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นดำเงาเนี่ยมันจะทำให้สะท้อนต่อแสงนะครับเนื่องจากเราอยากให้มันเป็นลักษณะของตึกเก่าๆในฉากในการต่อสู้นะครับของฟิกเกอร์ของเรานะไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนสัตว์ประหลาดตัวอะไรก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องสเกลก็แค่กะคร่าวๆจากจินตนาการหรือว่าจากภาพยนตร์ที่เราเคยดูนะครับก็ทำคร่าวๆอันนี้เป็นฉากง่ายๆนะครับก็แค่เอากล่องนะครับมาพ่นสีดำก่อนนะรองพื้นแล้วขั้นต่อไปในการทำรายละเอียดของตึกนะครับแบบง่ายๆนะอันนี้ทำแบบง่ายๆไม่ได้ลงเจาะลึกรายละเอียดนะครับแค่เอามาวางประกอบฉากให้เราเล่นสนุกๆ นะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าผมจะทำประตูหน้าต่างพวกตึกคร่าวๆนะไม่ได้ละเอียดนะยังไงนะครับส่วนดีเทลของตึกต่างๆเนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้มันเลื่อนนะครับก็เอากาวลาเท็กซ์นะครับแล้วก็หาก้อนหินนะมาวางทามันจะเป็นลักษณะของรอยของตึกถล่มนะครับถ้าเกิดใครอยากทำลักษณะอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ตึกมันเบี้ยวก็ตัดกันไกลนะครับตัดกันไกลแล้วก็พับตรงเนี้ยให้มันเอียงเข้าฉากแล้วก็ทากาวแบบนั้นก็ได้แต่ผมจะทำทรงตึกแบบธรรมดาทั่วไปนะสำหรับน้องๆที่อยากทำแบบง่ายๆก่อนนะครับส่วนใครจะไปปรับปรุงหรือดัดแปลงก็ทำเพิ่มเติมต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็มาทำเทคนิคสั้นๆอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปของตึกนะครับง่ายๆเลยหลังจากแห้งแล้วนะแล้วก็หาตะแกรง
หรือว่าอะไรก็ได้นะครับเอาขนาดที่เราคิดว่ามันเหมาะสมหรือว่าพอดีขนาดรูมันอาจจะกว้างจะแคบก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ใช้สีขาวต้องกดดีๆกดแน่นๆนะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สีขาวนะพ่นนะครับตามร่องตรงนี้เราพ่นแบบไม่ต้องเน้นมากนะเดี๋ยวผมจะพ่นให้ดูคือผมไม่ถนัดถุงมือผมเลยต้องอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะเอาอยู่ระยะห่างประมาณฟุตหนึ่งนะครับนะแล้วต้องแนบนะต้องแนบถ้าไม่แนบเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับอ่ะเราดูกันนะครับนี่นะมันจะออกมาประมาณนี้นะครับส่วนร่องเนี่ยมันต้องแนบให้สนิทนะครับส่วนร่องมันจะกว้างจะแคบจะเล็กจะใหญ่มันขึ้นอยู่กับความถี่ของตาข่ายนะครับเดี๋ยวผมมีร่องแคบนะครับมาให้ดูนะว่าความแตกต่างมันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราเลือกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองแคบก่อนก็ต้องแนบให้สนิทนะครับถ้าไม่แนบไม่สนิทมันก็จะรูมันก็จะถางออกอย่างอันนี้ผมไม่ได้ตัดตะแกรงออกก็ต้องพ่นในลักษณะอย่างนี้อ่ะลองดูกันนะครับเห็นไหมครับฮะเห็นไหมครับร่องก็จะถี่นะเป็นเหมือนคอนโดเลยนะครับแต่นี่ผมวางเอียงนะครับก็ลองกะดูดีๆอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับแต่ละตึกเวลาทำเสร็จหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับเป็นตึกง่ายๆนะที่มาทำประกอบฉากให้ Pacific Rim นะครับก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็ระยะเวลาในการทำนะอันนี้ผมทำแบบไวๆอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะมารีวิวนะครับแล้วก็ให้น้องๆเพื่อนๆไปต่อยอดกันนะทำให้สวยๆนะครับแล้วก็มาประกอบฉากนะถ้าเกิดออกแบบมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เนี่ยวางแล้วก็ออกแบบตึกดีๆก็จะทำให้มันสวยกว่านี้อีกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอเทคนิคง่ายๆนะครับทำไม่นานเลยไม่ถึงชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับก็มาประกอบฉากอย่างนี้ให้ฟิกเกอร์ของคุณเด่นขึ้นนะไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงนะครับทำเองก็ได้ลงทุนไม่กี่บาทก็เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับวันนี้ DIY สอนทำตึกนะครับทำตึกให้แปซิฟิกริมมาถล่มไคจูนะสำหรับนี้ลาก่อนสวัสดีครับ